เราไปอีกด้านหนึ่งค่ะที่ภาคเหนือก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยค่ะเป็นดอกบัวตองที่อยู่บนดอยแม่อูค,คอนะคะ<อ>แล้วกเ็เหมือนกับว่าเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เพิ่งที่จะมีการเปิดให้ให้ไปดูทุ่งดอกบัวตองกันนะคะหนึ่งปีก็จะบานสักครั้งหนึ่งอะคะ่ะ แล้วก็เนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดเมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางทอทอทสอออำนักงานแม่ห้องศนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแม่ห้องศอนนี่ก็ไปติดตามสถานที่ว่ามีมีปัญหามีความคืบหน้าอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะคะเ,เขาบอกว่าเพียงแค่วันเสาร์วันเดียวเนี่ยนักท่องเที่ยวไปกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะจนกระทั่งถึง พ่าทิศตกเนี่ยประมาณ5้า0มคนห้าหมื่นคนห้าหมื่นคนแสนเลยนะแล้วเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆแต่ที่ที่น่ารักก็คือว่าคือถึงคนจะเยอะเนี่ยแต่เขาก็ใส่หน้ากากอนามัยกันแต่จะมีบางจังหวัดที่แบบขอถอดบ้างเถอะแต่พื้นที่มันกว้างมากคุณต่อและแม่พื้นที่มันกว้างมากก็การระบายอากาศอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะใช่ค่ะแล้วก็ฟ้าท้องฟ้าเนี่ยไม่มีเมฆเลยแล้วฟ้ามันสวยมากเลยค่ะพร้อมๆกับดอก โบตองที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยนะคะสีตัดกันแบบสวยสดงดงามค่ะแล้วก็คือมันก็จะดีกับเรื่องการท่องเที่ยวเวลาคนมาที่แม่ห้องสอนเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้มาดูเฉพาะทุ่งดอกโบตองอย่างเดียวแม่ห้องสอนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะมีปางอุง๋งแล้วก็ตอนนี้ที่ฮิตๆนะเผื่อคุณตอร์เรมจะไปที่บ้านจาโบบ้านจาโบเนี่เขามีอะไรน่าสนใจเขาจะเป็นหมู่บ้านชาวเขา<อ>แต่ว่า ก็จะมีแบบคือนะักท่องเที่ยวก็จะไปกินข้าวกินกาแฟกันแต่ว่า ừ ừ ừ เป็นการกินแบบเขามีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวธรรมดานี่แหละแต่วิวข้างหน้ามันเป็นวิวหลักพันล้านเลยคุณต,ต,ตอนนี้มัน<ล>เป็นหุบเขาก๋วยเตี๋ยวช้างหลักสิบแต่วิวหล,ะละักล้านจริงเพราะว่ามันเป็นหุบเขาเนี่ยเป็นหุบเขาประมาณ<อ>นี้เลยแล้วคุณกินก๋วยเตี๋ยวไปดูวิว,ว,ว,วอ,ยอย่างนี้ไปกินไม่ยมหมดทันทีเนี่ยนะเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็มีหมู่บ้านรักไทยนะคะไป ดูบรรยากาศของแบบไปกินชาไปจิบชานะคะที่ร้านอะไรก็จะดูกชานะคะเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวได้ทางทอทอท,อทอของแม่ห้องสอนนะคะหัวหน้าวณอุทยานทุ่งบัวตองคุณมาโนตกิ่งเมืองบอกว่าปีนี้ทุ่งบัวตอง ได้บานไปตามแผนที่วางไว้แล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนี่แค่ประมาณ70-80%เท่านั้นนะคะแล้วมันก็จะบานต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะครับนี่พอคนไปอย่างที่คุณนันทยาบอกเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แค่ว่าไปดูไอ,อ้ทุ่งบัวตองอย่างเดียวไปก็ต้องซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับมาเนี่ยนะครับมีตัวเลขจากประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องสอน,นะครับนายพานุเดชชัยสกุลนะครับท่านบอกว่า จากการติดตามยอดจาหน่ายเฉพาะบูธจาหน่ายสินค้าโอทอปของจังหวัดนะเฉพาะบูธจาหน่ายสินค้าโอทอปของจังหวัดยังไม่นับร้านค้าอื่นๆนะร้านนี้ดําเนินการโดยสํงงานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะพบ,พบ,พบว่าตั้งแต่เปิดเทศกาลชมทุ่งดอกบัวตองเนี่ยนะครับมียอดจําหน่ายสินค้าโอทอปจากบูธเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท ไม่รวมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าและการใช้บริการของผู้ประกอบการและร้านค้าของชาวบ้านต่างๆนี่นะครับอันนี้ยังไม่รวมนะโดยเฉพาะร้านของกรมพัฒนาชุมชนในโอท็อปเนี่ยร้านหนึ่งอะไปแม่ห้องสอนเนี่ยจะมีสินค้า C ีอยู่สองอย่างคือกระเทียมกระเทียมถ้าคุณไปที่ที่อำเภอปลายอำเภอปายเนี่ยจะปลูกกระเทียมมีทุ่งดอกกระเทียมให้ดูกันเยอะนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมดีของแม่ห้องสอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถั่วลายเสือ ถั่วลายเสือก็คือถั่วลิสงนี่แหละค่ะแต่ว่าพอไปปลูกในพื้นที่ของแม่ห้องสอนเนี่ยถั่วมันออกลายมันจะเป็นแดงๆมันจะเป็นลายเลยค่ะลายเสือเลยค่ะผมเห็นเขาขายใน Facebook อยู่ว่าเ,เออถั่วลายเสือเนี่ยค่ะแล้วเขาจะมีวิสาหกิจชุมชนรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการกระบวนการการคั่วการขายแล้วคั่วใหม่ๆออกมาขายเนี่ยอร่อยมากค่ะอันนี้ผมดูข่าวนี่นะอย่างอุทยานที่วนอุทยานเนี่ยนะทุ่งบัวตองเนี่ยเขาเขาทำงานละเอียดมากนะคุณนันทยา ตามข้อมูลบอกว่าเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวมีเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงจัดห้องละหมาดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมด้วยนะ,ค,ะคืออันนี้ไม่ใช่เพราะชาวมุสลิมที่เป็นชาวไทยบางทีต่อไปเราเปิดประเทศเนี่ยนะ,ค,ะคนจากนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจากประเทศที่เขามีคนนับถืออิสลามเยอะๆเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดขายได้ออกไปแล้วเขาเขา ก็ได้มีที่ทํากิจกรรมทางศาสนาอะไรด้วยเนี่ยอันนี้น,นี่เป็นการทํางานที่น่าชื่นชมะนะฮะ